สวัสดีทุกคนอันนี้คือภารกิจตามหาร้านหอฟันเอ้าเกือบแล้วมั้ยล่ะเกือบจะชนกันแล้วมึงเบรกเอี๊ยดเลยอีรถมอนตัวก็มอนตัวออกไม่ได้ดูอีนั่นก็มาตรงก็แบบฟึบเจอเอสเดนทัลเดี๋ยวจะไปดูว่าเราสามารถใช้ประกันสังคมพูดถึงกูได้ไหมเพราะว่าใช้มอเตอร์ไซค์แล้วมันขับแล้วมันอันตรายแบบนี้เมื่อกี้เขาเกือบจะรถชนกันก็หมดก็เลยนี่ไงใช้ประกันสังคมได้ด้วยจัดไปจ้าขูดหินปูนประจำปีทุกคนหลังจากทำฟันเสร็จแล้วนะคะเรามีเครื่องฟูลไลน์ด้วยนะคะแล้วก็ค่าสเตอร์ไลน์อะไรก็ไม่รู้จ่ายส่วนต่างเพิ่ม250หลังจากหักประกันสังคมไป900ก็โอเคนะหลังจากกลับมาจากขัดขูดหินปูนเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาทำการขัดฟันเพิ่มนะคะเพราะว่าเราได้เครื่องฟูออนไลน์ไปฟันก็จะเหมือนมีคราบเกลือๆอิดๆอยู่ก็เลยมาขัดหินปูนเอ้ยเขาเรียกอะไรขัดฟันเพิ่มด้วยแป้งสีฟันไฟฟ้าเนี่ยนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นระบบแบบถูกนะคือเราซื้อมาทดลองใช้อ่ะใส่ฐานไม่ต้องชาร์จนะคะเขาโปรโมชั่นอยู่แล้วก็วิธีใช้ก็คือพอเรานี่เสร็จใช่ไหมขัดฟันแบบปกติเหมือนที่เราเป็นฟันเพียงแต่มันจะมีตัวเติมสองจะถามว่าระบบแรงดีเหมือนของทันตแพทย์ไหมไม่นะเพราะว่านี้ซื้อมาราคาโปรโมชั่น99บาทแรกซื้อมาประสิทธิภาพมันก็ตามราคานะทุกคน